สวัสดีค่ะอะตอมไทยแลนด์เจอร์มานีค่ะวันนี้ก็คิดถึงเมนูบ้านๆเราค่ะนี่ค่ะอยากกินน้ำพริกปลาทูค่ะอันวันนี้หนูทำน้ำพริกปลาทูผักก็จะมีถั่วฝักยาวค่ะและดิมะเขือม่วงมะเขือลายนี่แหละค่ะที่ว่ากินเหลือๆค่ะแล้วก็สลัดชะอมมีปลาสลิดด้วยค่ะเนี่ยทอดปลาสลิดกินแบบนี้แหละค่ะเพื่อมีแรงทำงานดีอันนี้ก็เพิ่งเลิกงานมานะคะเดี๋ยวมากินกันเลยค่ะนี่ค่ะเพื่อนน้ำพริกปลาทูของเรากินแบบนี้มีแรงทำงานค่ะแซ่บค่ะเพื่อนทอดปลาสลิดนานไปหน่อยค่ะเหนียวไม่ได้เหนียวนะคะคือเอาไปเวฟเสร็จก็เอามากินค่ะมันก็เลยเหนียวมันเย็นปล่อยให้มันเย็นมันก็เลยเหนียวค่ะน้ำพริกอร่อยมากเลยค่ะโอ้มีผักสะเดาด้วยนะคะแต่ว่าหนูไม่ได้ลวกยอดสะเดาค่ะไม่ได้ลวกแฟนเปิดทีวีเสียงดังมันสาปิดประตูมาเปิดประตูแล้วค่ะเ
ปลาสลิดมีขายด้วยนะคะฟิสตัวอะไรก็เกษตรWas? Ach so. แฟนกำลังเอาจานเข้าเครื่องอยู่ค่ะเครื่องล้างจานถ้าซีฟิล์มคอมดูหนังก็อยู่เลยค่ะฟิล์มมาแล้วค่ะหนังมาหนังมาซื้อแต่หนังเก่าๆมาดูค่ะเออหนังเสียงดังมากแฟนอยากให้ดูใครอ่ะใครปลาสลิดครับThank you.
แปลกนะครับเพื่อนพี่ชายมีรักยิ้มตรงเนี้ยมีรักยิ้มแบบยิ้มแบบยิ้มแล้วสวยเลยอ่ะมีรักยิ้มแต่หนูเป็นคนที่ว่ายิ้มแล้วไม่มีรักยิ้มนะแต่เวลากินอ่ะมันจะมีตรงเนี้ยสองข้างเลยเวลากินอ่ะมันจะมีรักยิ้มตรงเนี้ยน่าจะให้พี่ชายมามีตรงนี้หมดแล้วข้าวหมดแล้วค่ะคำเพื่อนคลิปนี้มันก็ยาวไปแล้วคลิปนี้หนูก็ฝากไว้แค่นี้นะคะถ้าชอบก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามและกดสั่นกระดิ่งให้ด้วยค่ะเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆค่ะเจอกันคลิปหน้าค่ะคลิปนี้ขอบคุณค่ะบ๊ายบาย